ใครที่มีปัญหากระโปรงสั้นไปคลิปนี้อันมีวิธีการต่อชายแบบง่ายๆมาให้ดูเลยค่ะในคลิปนี้นะคะอันก็จะต่อชายนะคะด้วยผ้าลูกไม้ผ้าลูกไม้นะคะเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อตามร้านขายอุปกรณ์เย็บผ้าหรือว่าพาวลัดก็ได้นะคะลักษณะของลูกไม้นะคะก็จะเป็นลูกไม้แบบแถบแบบนี้นะคะเป็นแถบยาวเลยความยาวเนี่ยก็แล้วแต่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยค่ะต้องการมาต่อชายกระโปรงเนี่ยความกว้างแค่ไหนส่วนของแถบของลูกไม้นะคะเขาก็จะมีความกว้างเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะคะเริ่มต้นตั้งแต่1นิ้ว1นิ้วครึ่ง2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการต่อความยาวที่เท่าไหนอันนี้ค่ะจะเป็นลูกไม้แบบสำเร็จนะคะเป็นลูกไม้แถบที่เราค่ะสามารถเอาแถบลูกไม้เนี่ยมาต่อชายได้เลยซึ่งก็ง่ายนะคะเราแบบไม่ต้องทำการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเลยใช้ลูกไม้เนี่ยมาต่อชายกระโปรงได้เลยนะคะก่อนที่เราจะมาต่อชายกระโปรงค่ะเราต้องมาวิเคราะห์ชายเดิมก่อนนะว่าเราค่ะจะต่อแบบไหนถ้าหากว่ากระโปรงของเพื่อนๆนะคะมีซับในถ้าเกิดเราค่ะไม่ได้อยากจะต่อซับในด้วยเราก็ใช้ผ้าลูกไม้นะคะต่อเป็นแถบยาวไปเลยนะคะรอบเดียวครั้งเดียวก็ได้เลยแต่อย่างอันนี้ค่ะก็เป็นของลูกค้าที่เขานะคะต้องการต่อเป็น2ชั้นเนื่องจากว่าผ้าลูกไม้นะคะมันจะมีลายฉลุนะคะที่มันจะมีความบางหน่อยแล้วก็กระโปรงตัวนี้คือสั้นมากๆเขาก็ต้องการที่จะต่อเป็น2ชั้นก็คือด้านนอกเนี่ยเป็นลูกไม้แบบนี้นะคะคืออันเดี๋ยวอันจะจับจีบแล้วก็ในส่วนของด้านในค่ะที่เป็นซับในเนี่ยเดี๋ยวอันก็จะต่อผ้านะคะลงมาให้สั้นกว่าในส่วนของลูกไม้นะคะนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราต่อยาวเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้ำออกมาด้านนอกในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องทำการเลาะค่ะในส่วนของตรงเนี้ยค่ะรอบเนี้ยออกก่อนคืออย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่ากระโปรงของเพื่อนเนี่ยเป็นแบบนี้มาเลยคือซับในติดกับชิ้นนอกถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะต่อซับในก็สามารถใช้ลูกไม้เนี่ยค่ะในการเย็บด้านบนแบบนี้ไปได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้นะจะต้องทำสองครั้งคือต่อทั้งข้างนอกที่เป็นลูกไม้แล้วก็ต่อทั้งข้างในที่เป็นซับในเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูขั้นตอนกันเลยนะคะในขั้นตอนแรกที่เราจะทำนะคะเราก็ต้องเลาะเนี่ยค่ะตรงนี้ตรงชายนะคะให้แยกออกจากกันก่อนนะคะระหว่างชิ้นนอกกับชิ้นในพอหลังจากที่เราค่ะเราออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะแยกออกมาแบบนี้นะ2ชิ้นนี่ค่ะแยกออกมาแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะพ้งริมนะคะชิ้นนอกเนี่ยค่ะพ้งริมในส่วนของชิ้นนอกนะคะโดยรอบเลยพอหลังจากที่เราพ้งริมมาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะให้เรานะคะพับทบค่ะชายขึ้นมานะคะตามของเดิมของเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีรอยเดิมอยู่เห็นไหมคะก็ให้เรานะพับทบแล้วก็เดินเส้นเย็บขาดโดยรอบเลยThank you.
ขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะต่อชายลูกไม้นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยอันนะคะก็จะต่อเป็นจีบย่นนะคะด้านบนเนื่องจากว่ากระโปรงตัวนี้ในส่วนของชายเดิมค่ะเขาจะมาแบบโค้งนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต่อเป็นแบบตรงลงไปเลยนะคะชายกระโปรงที่เราต่อลงมามันจะงุ้มลงนะคะมันจะไม่สวยเราก็จะต่อแบบให้มันเป็นจีบย่นนิดนึงค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีครีมนะคะที่เราจะช่วยคีบค่ะช่วยคีบเพื่อที่จะย่นจีบนะคะก่อนอื่นก็ต้องดูก่อนว่าลูกไม้นะคะฝั่งไหนคือฝั่งด้านนอกแล้วก็ฝั่งด้านในนะคะดูให้ดีนะเพราะว่ามันจะคล้ายกันมากเลยแล้วก็เริ่มต้นเย็บนะคะในส่วนของด้านหลังอันนี้ค่ะคือด้านหลังของชุดนะคะคือเป็นกลางหลังในส่วนของซิปด้านหลังอะค่ะถ้าเกิดว่ากระโปรงตัวนั้นน่ะไม่ได้มีซิปด้านหลังนะคะก็ให้เริ่มต้นจากด้านข้างก็ได้ค่ะด้านข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะที่มันจะเป็นตะเข็บอะค่ะเริ่มต้นก็คือเอาชายลูกไม้นะคะวางแบบนี้ก่อนค่ะในส่วนของตรงนี้ให้วางล้ำออกไปนะคะหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเย็บประกบกันนะนี่เลยค่ะแล้วก็จากนั้นน่ะวางเข็มลงไปนะคะ1เข็มแล้วก็ใช้ครีมค่ะในการช่วยย่นจีบนะคะเวลาที่เราเย็บอะค่ะคือเรานะคะจะต้องคอยยกตีนผีเป็นจังหวะนะคะแล้วก็เริ่มต้นเย็บนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูขั้นตอนตามไปเนาะมันจะเป็นเทคนิคค่ะของการย่นจีบนะเนี่ยค่ะอันก็ยกตีนผีหน่อยนึงแล้วก็เดินเส้นเย็บแล้วก็จากนั้นก็จับย่นจีบนะคะนิดนึงแล้วก็เดินเส้นเย็บแบบนี้นะเราจะไม่ได้ย่นจีบมากนะคะเนื่องจากว่าผ้าตัวนี้เป็นผ้าที่ไม่ได้บางมากค่ะถ้าเกิดว่าเราย่นจีบเยอะเนี่ยมันจะทำให้ค่อนข้างที่จะพองนะคะอันก็จะย่นจีบแค่นิดหน่อยค่ะดูตามความเหมาะสมนี่นะคะตอนที่เราย่นจีบอะค่ะก็ให้ยกตีนผีขึ้นนะคะนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าผ้าลูกไม้เนี่ยมันหนานะนี่ค่ะก็โยนจีบแบบนี้ค่ะยกตีนผีขึ้นหน่อยนึงแล้วก็เดินเส้นยกตีนผีขึ้นนะคะพร้อมกับเอาคีมาค่ะคีบขึ้นมานะคะแบบนี้นี่นะคะทำไปเรื่อยๆเลยถ้าเกิดว่าผ้าลูกไม้นั้นค่ะมันลื่นนะคะมันก็จะจับจีบเนี่ยง่ายกว่านี้นะอันนี้ค่ะผ้ามันจะหนานิดนึงก็ค่อยๆจับไปค่ะในขณะที่เราเย็บนะคะก็พยายามดูว่าด้านล่างค่ะมันหมิ่นไหมพอเย็บไปแล้วมันจะชนชายด้านล่างพอดีไหมหรือว่ามันจะล้นลงไปข้างล่างนะคะมันจะหมิ่นชายเดิมเกินไปหรือเปล่าเย็บติดหรือเปล่าต้องคอยดูนะค่อยๆทำไปนะคะจีบมันจะได้สวยไม่ต้องรีบนะเนี่ยค่ะจับจีบไปทีละนิดค่ะตามจังหวะยกตีนผีขึ้นแล้วก็เดินเส้นเย็บจับจีบนะคะพร้อมกับยกตีนผีแล้วก็เดินเส้นยกตีนผีนะคะพร้อมกับจับจีบแล้วก็ดันผ้าเข้าไปค่ะผ้าลูกไม้นะคะที่เราจะมาต่อเนี่ยก็ต้องให้ยาวกว่าชายกระโปรงนะคะอย่างเช่นว่ากระโปรงค่ะความกว้างนะคะอยู่ที่รอบชายกระโปรงค่ะความกว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เมตรครึ่งก็ให้เราซื้อผ้านะคะ1เท่าตัวเลยนะอย่างเช่นถ้าเกิดรอบชายกระโปรงอยู่ที่เมตรครึ่งก็ให้เราซื้อผ้า3เมตรค่ะเพราะว่าเวลาที่เราจับจีบย่นแบบนี้ใช้ผ้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเหลือดีกว่าขาดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดขาดเนี่ยจีบมันจะบาลานซ์กันไม่สวยนะค่อยๆย่นจีบไปเรื่อยๆเลยแบบนี้
เดี๋ยวอันให้ดูก่อนนี่นะคะเห็นปะสวยงามนี่นะคะจีบสวยงามเดี๋ยวเข้าไปดูตอนเสร็จอีกทีนะคะเดี๋ยวเย็บไปให้สุดก่อนอันนี้อันก็จะทำไปแบบช้าๆนะคะให้เพื่อนๆดูตามนะพร้อมกับอธิบายไปด้วยนี่ค่ะจับจีบย่นพร้อมกับยกตีนผีจับจีบถอยไปแล้วก็ยกตีนผีจับจีบนะคะยกถอยแล้วก็เดินเส้นเย็บเหตุผลที่เราค่ะจะต้องยกตีนผีเนื่องจากว่าเราค่ะจะต้องเอาจีบเนี่ยที่เราจับอะค่ะดันเข้าไปข้างในนะคะเราก็จะต้องยกตีนผีขึ้นหน่อยนึงตอนเราจะเดินเส้นเย็บก็ค่อยยกตีนผีลงมาค่ะนี่นะคะยกตีนผีขึ้นหน่อยนึง
พอเรานะคะเย็บมาจนสุดของปลายตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะก็จากนั้นนะคะตัดเลยค่ะเราจะตัดเผื่อออกมาหน่อยนึงนะคะนี่นะอันนี้คือตรงกลางค่ะเพื่อนๆ เห็นตะเข็บไหมนี่คือตะเข็บตรงกลางนะกลางหลังค่ะในส่วนของซิปเนี่ยก็ให้เรานะยึดจากตรงนี้ค่ะแล้วก็เผื่อออกมาหน่อยนึงแล้วก็ตัดเลยค่ะต่อมานะคะก็คืออย่างที่อันบอกค่ะว่าตรงนี้เราค่ะเริ่มต้นจากในส่วนที่เป็นกลางหลังใช่ไหมคะเนี่ยเส้นตะเข็บตรงนี้ให้เอาสองฝั่งค่ะที่มาเย็บชนกันนะคะเย็บจากฝั่งซ้ายจากฝั่งขวานะคะจากฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยมาเย็บชนกันตรงกลางเนาะแล้วก็จากนั้นก็จับแบบนี้ค่ะจับแบบนี้นะในการเย็บอะค่ะก็ให้ดูเชิงของลูกไม้เป็นหลักนะคะนี่เลยเห็นปะอันนี้อันก็จะเอาฝั่งที่เป็นโค้งตัวนี้ค่ะประกบกับโค้งแบบนี้พอดีนะแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันจับให้ส่วนโค้งกับส่วนโค้งค่ะประกบกันแล้วก็เดินเส้นเย็บก่อนในส่วนนี้ค่ะเราจะเย็บแบบเข้าทำนะคะเย็บประกบแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆทำตามไปเนาะทีละขั้นตอนก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเนี่ยค่ะด้านบนก็จับให้มันชนด้านล่างก็เหมือนกันลูกไม้มันจะได้ต่อกันนะคะมันจะได้สวยนี่นะคะเย็บประกบกันเสร็จแล้วค่ะก็ตัดเลยตัดแบบให้ริมที่สุดนะคะริมที่เราเย็บอะค่ะให้มากที่สุดเลยชิดขอบให้มากที่สุดนะคะก็จะได้แบบนี้นี่นะต่อมานะคะก็ให้เราค่ะพลิกมาด้านในแบบนี้นะเนี่ยค่ะพลิกมาด้านในเพื่อนๆอย่างงงนะอันนี้คือฝั่งที่เป็นจีบใช่ไหมอันนี้คือฝั่งที่เราจับจีบใช่ป่ะคะจับจีบตัวนี้คือฝั่งของด้านนอกนะคะที่เราจะโชว์ลายแล้วเราค่ะเอาฝั่งที่ด้านผิดกับด้านผิดค่ะประกบกันแล้วก็เย็บแบบนี้ตะเข็บอะค่ะมันจะอยู่ด้านบนนะคะจะอยู่ฝั่งที่เป็นส่วนที่เราจับจีบแบบนี้นะแล้วก็จากนั้นค่ะพลิกด้านในแบบนี้แล้วก็เย็บนะคะกดปีกรอบนึงค่ะนี่นะคะประมาณ1ตีนผีอะค่ะเย็บแบบนี้ตามรอยเดิมที่เราค่ะได้เย็บไปตอนแรกเห็นไหมคะอันเนี้ยเพื่อที่เราค่ะจะอันนี้จะเป็นการเย็บเข้าทำนะคะเพื่อที่จะเก็บตะเข็บค่ะเพื่อไม่ให้มันโผล่ออกมาให้เห็นนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปพ้งริมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราพ้งริมอะค่ะมันจะเห็นรอยจะไม่สวยนะคะแบบนี้จะโอเคกว่าก็จะได้แบบนี้นะคะนี่เลยแล้วก็จากนั้นค่ะเย็บตรงนี้ค่ะประกบนะคะอีกหนึ่งรอบขอบด้านบนเนี่ยค่ะขั้นตอนของการเย็บชายนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นการต่อชายแบบจับจีบด้านบนนะคะโดยใช้ผ้าลูกไม้ค่ะสวยงามมากๆเลยขั้นตอนของการเย็บค่ะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ากระโปรงของเพื่อนๆค่ะไม่มีซับในหรือว่ามีซับในแต่เพื่อนๆไม่ต้องการจะต่อนะคะแล้วเพื่อนๆน่ะจับจีบย่นแบบนี้ในการต่อชายข้างนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้นะคะคือเสร็จแล้วเราสามารถแบบเอาไปสวมใส่ได้เลยค่ะ